าวด่วนมาอีกแล้วทุกคนวันนี้นะครับพี่อุ้มจะพาทุกคนเนี่ยไปส่องมาลัยบ้านฮักน้องอุ้งอิงนั่นเองครับจะบอกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับซึ่งด้านข้างเนี่ยจะเป็นแบงค์เทาหมดเลยนะแล้วก็ด้านกลางเนี่ยจะเป็นแบงค์แดงหมดเลยครับทุกคนดูแม่หน่อยหอบมาครับค่อนข้างที่จะหอบแบบนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีทองของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะไปแสดงงานที่ไหนเนี่ยโอ้โหแฟนคลับพ่อแม่ๆนะครับแห่ให้การตอบรับดีมากๆเลยนะครับซึ่งอุ้มเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปดูน้องรอบที่3แล้วนะครับแล้วก็โอ้โหเวลาน้องออกมาทีไรเนี่ยคือขนลุกนะครับขนลุกนะที่นี้คือทุกคนน่ะทุกคนต่างคนต่างไปรุมถ่ายรูปน้องแล้วก็เอาเงินไปให้น้องนะครับนะปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีทองเป็นปีฟีเวอร์ของอิงเพชรบ้านแพงจริงๆนะครับถือได้ว่าประสบความสำเร็จได้เร็วมากภายในไม่กี่เดือนเนี่ยซื้อบ้านซึ่งวันนั้นนะครับพี่อุ้มก็ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับแม่หน่อยนะครับซึ่งแม่หน่อยก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหภูมิใจกับลูกสาวคนนี้มากนะครับภูมิใจมากๆแล้วก็แม่น่ะแทบทั้งเล่าทั้งน้ำตาจะไหลกับอุ้มนะครับและยังฝากขอบคุณ FC พ่อๆแม่ๆแฟนคลับไปอีกด้วยนะครับว่าขอบคุณมากๆเลยที่รักน้องที่ให้การตอบรับที่เอ็นดูน้องขนาดนี้นะครับแม่หน่อยพูดไปเนี่ยก็น้ำตาซึมไปด้วยความตื้นตันนะครับทุกคนและอุ้มเนี่ยก็ได้ไปเข้าไปสัมภาษณ์อุ้งอิงเพชรบ้านแพงอีกด้วยและอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยฝากถึงพ่อๆแม่ๆ FC อย่างเดียวเลยบอกว่าพ่อๆแม่ๆ FC เนี่ยคือแรงกายแรงใจที่ทำให้หนูเนี่ยได้ก้าวเดินเข้ามาในวันนี้และก็เป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้หนูได้ทำงานในวันนี้แล้วก็ร้องเพลงในวันนี้นะครับถือได้ว่าอุ้งอิงเนี่ยเป็นเด็กที่รู้จักความนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานก็เด็กน้อยหูจักความนะครับทุกคนเนาะอันนี้อุ้งก็ต้องขอชื่นชมจริงๆแล้วก็ดีใจกับแม่หน่อยมากๆนะครับที่ได้ลูกสาวที่แบบว่าโอ้โหขนาดนี้นะครับนะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์ด้วยฝากคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจนะครับให้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้นะครับไปแล้วนะครับอิจฉามากเลยอ่ะ